พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเดินเที่ยวชมร้านจำหน่ายสินค้าและบูธกิจกรรมต่างๆภายในงานถนนคนเดินถนนสีลมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเดินกินชิมเที่ยว Walking Street at สีลมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะก็มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้ความสนใจขอถ่ายรูปกับท่านนายกตลอดงานเลยค่ะโอ้นี่นะคะเรียกว่าฮอตมากเมื่อวานใครๆก็ต้องขอถ่ายรูปทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ากรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับครองแชมป์อันดับ1เมืองจุดหมายปลายทางโลก4ปีซ้อนค่ะจากการสำรวจ200เมืองทั่วโลกของ Mastercard ซึ่งไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนเดิมต่อยอดไปได้อีกมากนะคะรวมถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยก็เพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามมีอาหารการกินหลากหลายราคาถูกรวมถึงรอยยิ้มและความสงบสุขจึงขอให้ทุกๆคนรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ค่ะชิมตลอดงานเลยนะคะคือแวะร้านไหนแม่ค้าก็ให้ชิมร้านนั้นน่าจะอิ่มมาถึงเช้าวันนี้เลยนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับขีดความสามารถทางในด้านของการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้เข้ามาช่วยเสริมเศรษฐกิจแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ทิ้งในเรื่องของความปลอดภัยและความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนพร้อมย้ำว่าการจัดงานนี้เป็นการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนจะมีการขยายกิจกรรมถนนคนเดินไปในพื้นที่ต่างๆทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศในวันที่22ธันวาคมนี้โดยจะพิจารณาในพื้นที่ที่มีศักยภาพค่ะฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนดีขึ้นในระบบมีการใช้จ่ายมีการพบปะกันนั่นคือสำคัญที่สุดเราต้องรักสามัคคีกันให้มากๆอย่างเช่นวันนี้ต้องการมาแล้วครับถือว่าเป็นนิมิตหมายดีที่เราจะเริ่มปีใหม่ในวันข้างหน้าเราอย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาวางความสุขของเราในวันนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนก็ตามเราต้องรักต้องสามัคคีแบ่งแยกกันไม่ได้อีกแล้วนะครับประเทศไทยมีแต่ภาพเยอะแยะอยู่ที่คนไทยทุกคนนั่นแหละต้องช่วยกันเมื่อกี้ไปร่วมร้องเพลงครับเพลงอะไรศรัทธาแล้วก็มีอีกเพลงต้องสู้จึงจะชนะใช่ไหมใจสู้หรือเปล่าขออนุญาตนะครับพี่จากถนนสีลมท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินไปที่สถานีมังกรไปเยี่ยมชมกิจกรรมถนนคนเดินเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งจัดในรูปแบบสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะคะโดยในระหว่างเดินเที่ยวชมงานนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับผู้ร่วมงานทั้งเพลงต้องสู้ถึงจะชนะเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอต่อด้วยเพลงศรัทธาพร้อมอวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกันค่ะค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงต้องสู้ถึงจะชนะกันค่ะสัญญาผมได้ไหมครับสัญญาปีหน้าเป็นปีความสำเร็จของพวกเราใช่ใช่ใช่เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากเลยนะคะเหมือนกับคอนเสิร์ตย่อมๆเลยนะคะรับประทานอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีเพลงฟังแล้วก็เป็นเพลงจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศไทยร้องให้ฟังเองด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมถนนสายหลักทั้ง3สายที่จัดขึ้นเป็นสตรีทฟู้ดตอนนี้ได้นะคะทั้งเยาวราชสีลมแล้วก็ที่ถนนข้าวสารจะเปิดในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ